สวัสดีครับสวัสดีครับน้าเน็กชื่ออะไรครับชื่อเอครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ31ครับทำงานอะไรครับผมเป็นช่างโรงแรมทั่วไปครับครับปรึกษาเรื่องอะไรครับคือคนมีอารมณ์บ่อยๆอ่ะผิดปกติมั้ยครับหรือยังไงอธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยครับมีอารมณ์บ่อยๆคืออะไรครับหมายถึงว่ามีอารมณ์เซ็กทุกวันอย่างเงี้ยฮะเอมีแฟนมั้ยทุกวันนี้ผมมีครับไปมหาสู่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันเอเนี่ยมีความต้องการทางเพศบ่อยๆอ่ะครับทุกวันนะครับใช่ครับใช่แล้วเอจัดการกับมันยังไงครับช่วยตัวเองอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับใช่ทุกวันนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็อยู่ๆมันรู้สึกมาเองแล้วก็ค่อยไปช่วยตัวเองหรือว่าไปดูสิ่งเร้าแล้วมันเกิดอารมณ์ครับหรือมันรู้สึกขึ้นมาเองอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองครับแล้วก็ตามอารมณ์เลยครับแล้วเวลาช่วยตัวเองก็เสร็จดีถูกไหมครับใช่ครับเวลาเจอแฟนแล้วมีอะไรกับแฟนก็แฮปปี้ทั้งคู่ถูกไหมครับใช่ครับแฮปปี้ทั้งคู่แต่ว่า3วันครั้งหนึ่ง4วันครั้งหนึ่งปัญหาคือผมผิดปกติไหมอะไรประมาณนี้คุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ครับแล้วมีความต้องการทางเพศทุกวันแล้วสามารถแข็งตัวได้ช่วยตัวเองได้แล้วมีเซ็กก็ทำให้มีความสุขกับผู้นอนได้ไม่มีปัญหาครับปกติครับใช้คำว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาดีกว่าคำว่าปกติหรือผิดปกติโอเคเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนกินจุถึงจะอิ่มบางคนกินนิดเดียวก็อิ่มถ้าชีวิตคุณไม่มีปัญหาประเภทว่าพอจะมีอารมณ์เซ็กซ์แล้วมันอดทนไม่ได้แบบมันจะต้องแบบช่วยตัวเองในสถานการณ์ปารถเมย์เป็นต้นผิดกาลเทศะผิดบุคคลผิดเวลาผิดสถานที่ทำงานไปต้องช่วยตัวเองในโต๊ะใต้โต๊ะทำงานนี่เลยแต่ว่าน้ำหวังไรก็เนี่ยอันนี้มีปัญหาหรือว่าจะต้องไปแอบดูคนที่คนนี้เฉียงเจตุนตัวทะเบศอย่างนั้นถือว่ามีปัญหาครับตรงเอโอเคเลยอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วตอนนี้คุณมีความต้องการทุกวันนะโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยคุณอายุ50 60มันก็ยังไม่มีแหละอยากจะมีนะมันไม่แข็งมันแข็งไม่ได้คราวนี้คุณจะเปลี่ยนคำถามไปอีกแบบนึงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีก็ใช้ให้คุ้มครับถ้าไม่รบกวนใครถ้าไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองถือว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าช่วยตัวเองจนไม่ได้ไปทำงานขาดงานขาดเรียนอันนี้เรียกว่ามีปัญหาหรือไปทำที่ป้ายรถเมล์อย่างนี้มีปัญหาละต้องบอกว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกเรื่องของสุขภาพแสดงว่าระบบฮอร์โมนเราดีระบบไหลเวียนโลหิตเราดีระบบเส้นประสาทเราดีระบบกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงดีแล้วก็เอาจริงๆแล้วเอเราบอกยากจริงๆครับว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงเพราะมันหลากหลายมากเลยครับแล้วมันจะเกี่ยวกับการมีลูกไหมครับเพราะว่าผมกับแฟนก็ปล่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ติดสักทีประมาณนี้คือต้องไปหาสาเหตุหาเหตุอื่นนะครับอายุของเอเนี่ย31ปีถ้ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะผ่านมาปีนึงแล้วยังไม่มีลูกต้องมาตรวจถือว่าเป็นภาวะมีบุตรยากครับต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมครับแต่การหลั่งบ่อยไม่ได้ทำให้น้อยคุณภาพของอสุจิลดลงครับผมต้องบอกอย่างนั้นเผื่อเอไม่มีปัญหาเลยนะฮะหลายคนฟังแล้วอิจฉาว่าเอ้ยมีอารมณ์ได้ทุกวันสามีฉันไม่มีอารมณ์เลยครับผมขอมีความสุขทางเพศครับครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากฮะเรียกพวกเราว่า Segwenger